สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม Lalagon นะครับผมก่อนอื่นเรามารู้จักโปรแกรม Lalagon กันก่อนนะครับผมโปรแกรม Lalagon นั้นเป็นโปรแกรมจำลองนะครับเป็นโปรแกรมจำลองสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับผมซึ่งโปรแกรม Lalagon นั้นสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับ PHP Node.js Python Java เป็นต้นนะครับผมซึ่งโปรแกรม Lalagon นั้นเพื่อเอาไว้ทดสอบเว็บไซต์ที่เราสร้างไว้บนเครื่องของเรานะครับโดยไม่ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตใดๆก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับต่อมานะครับการที่เราอยากจะได้ตัวโปรแกรม Lalagon เอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเราต้องทำการดาวน์โหลดจากที่ไหนจาก MyPHP นั่นเองนะครับก็เราเข้ายังเว็บไซต์MyPHP แล้วก็เลือกเมนูดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดเรียบแล้วก็จะมีโปรแกรมต่างๆให้เราเลือกนะครับก็เลือกเป็น PC โปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรม PC ต่างๆให้เราเลือกเช่นกันนะครับก็เลือกเป็นโปรแกรม Lalagon นั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกโปรแกรม Lalagon เรียบร้อยแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับก็จะมีไฟล์ Lalagon นะครับของล่าสุดก็สามารถดาวน์โหลดได้ถ้าอยากจะลองเวอร์ชันแบบก่อนๆก็สามารถเลื่อนลงมานะครับก็จะมีเวอร์ชันก่อนๆให้สามารถได้ลองดาวน์โหลดได้นั่นเองนะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็จะแสดงหน้าตาของตัวไฟล์นะครับอันนี้ผมได้ทำการดาวน์โหลดล่วงหน้านะครับปึ๊บอันนี้นะครับก็จะมีหน้าตาของ Lalagon นะครับ Lalagon WAM นะครับเป็นนามสกุล EXE นะครับเมื่อเราได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการคลิกเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะถามว่าคุณต้องการเปิดไฟล์นี้ใช่ไหมครับก็กดรันไปเลยก็จะมีการถามอีกทีนะครับก็กด yes ไปเลยนะครับผมต่อมานะครับเขาให้เลือกภาษาว่าเราต้องการภาษาอะไรก็มีภาษาต่างๆให้เราเลือกนะครับผมก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับต่อมานะครับเขาก็จะถามในเรื่องของตำแหน่งโฟลเดอร์ที่จะไปวางต้องการที่จะวางตำแหน่งไหนก็ผมก็จะเลือกเป็นได้4นะครับก็เป็นโฟลเดอร์ Lalagon นะครับส่วนบางท่านอาจจะไม่ต้องการเป็นได้4ก็เลือกที่เบราว์ได้นะครับอันนี้ก็กด Next ไปเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากครับก็กด Next ได้เลยนะครับเพราะว่าโปรแกรม Lalagon ก็เซตค่า default ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็กด Install ได้เลยนะครับสักครู่นะครับผมโปรแกรม Lalagon ก็ทำการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอาจจะใช้เวลาไม่นานนะไม่เกิน5นาทีหรือเกินนิดหน่อยก็อภัยกันได้นะครับโอเคนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการกด finish ได้เลยนะครับผมเมื่อเรากด finish เรียบร้อยแล้วตัวโปรแกรมก็จะแสดงหน้าตาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของโปรแกรม Lalagon นะครับก็มีความสวยงามนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็กด start all ได้เลยนะครับผมตาเอาเรียบร้อยแล้วก็โปรแกรม Lalagon ก็จะทำการเปิด Apache แล้วก็ MySQLi นะครับให้มันทำงานนะครับแล้วเราอยากจะดูในส่วนของเว็บไซต์เราก็สามารถเลือกเป็นเว็บไซต์ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะแสดงหน้าตาของเว็บไซต์ localhost Lalagon นะครับ
ต่อมานะครับในส่วนนี้ก็คือ Database นะครับถ้าเป็นของโปรแกรมอื่นก็ต้องพิมพ์ที่ผ่านนะครับแล้วก็ตามด้วย PHP My Admin นะครับปึ๊บก็จะแสดง Database ขึ้นมานะครับผมเมนูถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของเทอร์มินอลนะครับก็คือคำสั่งต่างๆที่เราต้องการก็สามารถใช้คำสั่งได้เลยในนี้นะครับก็จะเหมือนกับ CMD นะครับสั่ง command line นะครับผมอันนี้ก็คือ root ตัวโปรแกรมที่เราจะสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เว็บไซต์ที่เราต้องการก็สร้างในนี้ได้เลยนะครับผมเรามาดูข้อดีของโปรแกรม Laravel กันนะครับโปรแกรม Laravel นั้นมีความเบาและรวดเร็วนะครับผมใช้ความพื้นที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ต่อมานั่นก็คือติดตั้งได้ง่ายนะครับก็ดูจากการติดตั้งเมื่อกี้นะครับก็กดเนตไปเรื่อยๆนะครับค่า default ที่ Laravel ตั้งค่าไว้ก็คือแบบนี้อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับLaravel มี Service ก็คือ Engine กับ Redis นะครับ Engine นี้ก็คือเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันโดยผู้ใช้งานกล่าวกันว่าสามารถรองรับการใช้งานหลากหลาย Apache และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ Redis นะครับ Redis นี้ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ Open Source นะครับตัวหนึ่งที่เอาไว้เก็บข้อมูลโครงสร้างของ Memory นะครับหรือก็คือการเก็บใน RAM นั่นเองนะครับโดยเราสามารถใช้เป็น Database ชั่วคราวในการจะเก็บ Cache นะครับข้อดีก็คือการทำงานได้รวดเร็วนั่นเองนะครับต่อมานะครับ Laravel ยังมี Quiz App นะครับ Quiz App นี่ก็คือเราสามารถจะสร้าง Laravel Joomla แล้วก็ Wix Spread ได้เลยนะครับแค่เรากดปุ่มก็จะสร้างให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเร็วไม่ล่าน่าสนใจเลยทีเดียวต่อมานะครับก็คือ Laravel ก็สามารถสลับเวอร์ชันของ PHP ได้นะครับก็จะสลับเราสามารถเลือกว่าเราต้องการเวอร์ชันไหนก็สามารถสลับได้นะครับสรุปนะครับการติดตั้งโปรแกรม Laravel นะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดจาก My PHP เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ก็กดไปเลยกด Next ไปเรื่อยๆเขาจะตั้งค่า Default ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ตัวโปรแกรม Laravel ขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนหน้าตาของ Laravel ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม